ีครับพี่น้องผู้ฟังที่รักทุกท่านก่อนที่เราจะเริ่มฉลองคริสต์มาสวันที่24-25พ่อขอพระบิดาเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องได้มีเวลาที่จะเตรียมจิตเตรียมใจและมีความชื่นชมยินดีที่บอกว่าพระบิดาเจ้ายังรักเราและเราจะไปกับพระองค์ตลอดกาลนะครับในบทอ่านที่พระศาสนาจักเสนอมาให้เราอ่านนั้นก็พูดถึงการเตรียมของพระบิดาเจ้าที่จะให้พระองค์ให้พระบุตรของพระองค์มาเกิดนั้นก็บอกว่าหญิงสาวผู้หนึ่งจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายและนางจะเรียกเขาว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราย้อนไปสู่อดีตที่ในสมัยที่พระบิดาเจ้าสร้างมนุษย์นั้นพระองค์เห็นว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งสร้างที่ประเสริฐและบอกประเสริฐที่สุดเพราะว่าให้ถือว่าเป็นยอดของสิ่งสร้างทั้งหลายเป็นยอดของสิงสารสัตว์เป็นยอดของธรรมชาติเป็นยอดของต้นไม้จนถึงกับว่าให้มนุษย์เนี่ยได้มีบทบาทแทนพระองค์เพื่อดูแลสิ่งเหล่านี้แต่พระองค์ก็ผิดหวังเพราะว่าผู้ที่พระองค์ทรงสร้างมานั้นกลับมองเห็นสิ่งของดีกว่าพระองค์เชื่อฟังปีศาจมากกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จึงได้ประกาศเป็นทางการว่าเอาละในเมื่อแผนการที่พระองค์ให้มาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามนุษย์ทำลายพระองค์ก็บอกว่าจะมีหญิงสาวคนหนึ่งเกิดมาแล้วก็จะเอาส้นเท้าของท่านเนี่ยบดขยี้หัวงูก็คือการที่พระองค์ทำนายว่าพระแม่มาริยาจะได้รับบทบาทนี้แล้วก็จะได้เหยียบหัวงูก็คือจะทำลายแผนการของปีศาจทั้งหมดคราวนี้เพื่อจะให้แผนการนั้นสำเร็จพระองค์ก็ให้องค์พระเยซูเจ้ามาบังเกิดแต่การเกิดของพระองค์นั้นมันก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาเหมือนกันว่านบุญโยเซฟกับแม่พระนั้นเวลาที่นบุญโยเซฟก่อนที่จะมาเป็นครอบครัวกับพระแม่มาริยานั้นปรากฏว่าพระนางตั้งครรภ์แล้วด้วยเดชะพระจิตเจ้าพี่น้องในสมัยเดิมของพวกเราเนี่ยส่วนมากเวลาที่จะแต่งงานก็พ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายก็มองดูจะเป็นเขยอนาคตหรือสะใภ้ในอนาคตด้วยการเลือกมองซ้ายมองขวามองวันแล้ววันเล่าในที่สุดก็บอกเอาละเราจะเลือกลูกเขยในอนาคตหรือว่าเราจะเลือกลูกสะใภ้ในอนาคตแล้วก็มีการสู่ขอกันโดยที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยอาจจะไม่รู้จักกันด้วยซ้ำไปหรือว่ามีการตกลงกันพูดเล่นพูดจริงในที่สุดก็บอกนะขอให้เป็นเขยเป็นไผ่กันเนาะเป็นดองกันเนาะและในที่สุดก็มีการแต่งงานซึ่งจนถึงไม่กี่ปีมาเนี้ยพวกเราก็บอกเจ้าบ่าวเจ้าสาวบางทีอาจจะไม่เคยรู้จักกันเลยแบบแต่งงานคลุมถุงชนแต่ว่าความรบนอบของคนอาเซียก็จะเห็นได้อย่างประเทศจีนเนี่ยเขาก็ทำเหมือนกันก็คือมีการมั่นกันตั้งแต่อายุ6ปีมีหนุ่มคนหนึ่งก็เล่าเรื่องให้ฟังแบบสนุกสนานเลยว่าเขานั้นน่ะไม่รู้เรื่องเลยพ่อแม่เนี่ยบอกเนี่ยนะเธอจะเป็นสามีของเด็กคนนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าสามีกับภรรยาเป็นยังไงจนถึงเขาเวลาที่โตขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็อุตส่าห์แอบไปดูบ้านของเจ้าสาวเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้เห็นเพราะว่าเจ้าสาวนึกว่าเจ้าสาวเนี่ยอนาคตซึ่งอายุยังน้อยอยู่เนี่ยเขาก็ส่งไปเรียนที่อื่นแล้วก็เนี่ยก็คือธรรมเนียมของคนอาเซียในหลายประเทศฉะนั้นเวลาเริ่มมาดูในบรรยากาศของอิสราเอลเนี่ยพี่น้องครับบรรยากาศของอิสราเอลก็มีคล้ายๆกันอาจจะมีการนัดแนะกันแล้วก็การตกลงกันระหว่างพ่อแม่แล้วก็มีการมั่นครั้งแรกนี่ก็คือบอกนี่นะพวกเราเห็นดีด้วยนะมั่นครั้งที่สองเนี่ยสำคัญเป็นเหมือนกับการแต่งงานแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับฉะนั้นขั้นแรกเนี่ยผ่านไปแล้วขั้นที่สองเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นการมั่นที่เหมือนกับว่าแต่งงานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ด้วยกันก็เป็นการมั่นเหมาะไปเลยว่าถ้าหากว่ามีการเบี้ยวที่จะไม่แต่งงานเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเป็นราวจะต้องมี
การตกลงกันใหม่ในสมัยของนบุญยอซฟของแม่พระนี่มีลักษณะคล้ายๆกันว่ามั่นอันที่สองแล้วแล้วก็ก่อนที่จะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยแม่พระก็ตั้งครรภ์ซึ่งพี่น้องก็เห็นว่าการที่กิจประเพณีที่ชาวบ้านเขาถือกันเนี่ยทำให้แม่พระอยู่ในสภาพที่ล่อแหลมมากว่าอาจจะถูกฆ่าตายเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งสงสัยว่าอาจจะมีความสัมพันธ์กับชายอื่นหรือเปล่าแต่เนื่องจากพระผู้เป็นเจ้ามีแผนการและใช้เทวดามาบอกกับโยเซฟว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่น้ำมือของมนุษย์แต่เป็นแผนการของพระเจ้าเพราะฉะนั้นโยเซฟสบายใจได้เลยเพราะมันไม่ใช่เรื่องของมนุษย์แล้วแต่เป็นเรื่องของพระดังนั้นทำให้พระเยซูเจ้าได้มาบังเกิดเป็นอิมมานูเอลอย่างที่อิสยาห์ได้ประกาศไว้ว่าพระเจ้าจะเป็นอิมมานูเอลที่จะอยู่กับพวกเราตลอดไปดังที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ครับพี่น้องจากการที่พระองค์มีชื่อว่าอิมมานูเอลและพระองค์บังเกิดมาเป็นอิมมานูเอลประทับอยู่ท่ามกลางเราเนี่ยนักบุญมัทธิวเวลาที่เขียนพระวรสารก็ลงเอยเริ่มต้นด้วยว่าพระองค์เป็นอิมมานูเอลและลงเอยพระวรสารทั้ง28บทนี้ก็บอกเวลาที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสวรรค์นี่ก็บอกว่าพวกท่านจงไปหาชนทุกชาติแล้วเทศสอนเขาแล้วก็เทศสอนอย่างที่เราได้เทศสอนพวกเจ้าและเราจะอยู่กับพวกเจ้าเสมอไปจนถึงวันสิ้นพิภพนี่ก็คืออิมมานูเอลครั้งที่2พี่น้องคือเริ่มต้นแล้วก็จบพระวรสารด้วยคำว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราพี่น้องครับศูนย์กลางของการฉลองคริสต์มาสนั้นก็คือพระเจ้าประทับอยู่กับเราเป็นความชื่นชมยินดีเหลือเกินที่เราได้รู้จักพระผู้เป็นเจ้าและเราจะได้ผลประโยชน์มากน้อยเพียงใดก็อยู่ที่ว่าเราเชื่อและเราปฏิบัติหรือเปล่าถ้าหากเราบอกว่าพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราเราจะต้องมาทะเลาะบอกแว้งกันไหมเราจะต้องอาฆาตมาดร้ายกันไหมเราจะต้องข่มเหงดูถูกหรือเอารัดเอาเปรียบคนอื่นได้ไหมเพราะพระเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางเราขอให้วันคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเป็นวันที่ทำให้พี่น้องมีความสุขใจและมีมิติใหม่ในการที่จะมองเห็นคนคนอื่นทั้งหลายเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนและไม่มีใครอื่นความจริงเราไม่เคยมีเขาเรียกว่าคนแปลกหน้าหรือคนต่างด้าวตามที่ภาษามนุษย์เราพูดเราไม่มีคนเหล่านี้เรามีแต่เพื่อนที่เรายังไม่ได้พบพระเยซูเจ้าบอกกับเราว่าเราเป็นพี่น้องกันเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราอยู่ในเรือลำเดียวกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์